ตัวมันเป็นยังไงนะไอ้ตัวมันร้องอยู่ตลอดคืนตลอดคืนตัวมันเป็นยังไงใครเห็นตัวมันบ้างขยันขันแข็งอะไรจริงๆดูมันไม่ขาดนะฟังไม่ขาดฟังมาเป็นเดือนฟังมาเป็นปีฟังมาหลายปีเสียงที่มันมีให้ฟังร้องให้ฟังตลอดคืนตลอดคืนตลอดคืนและก็มีมาตลอดก็ต้องยอมรับว่าเขาขยันนับภาวนาเราขยันเหมือนเขาคือเอาตลอดคืน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 จิตจะเป็นสมาธิได้ทุกรายทุกรายทีเดียวก็เพราะทำอยู่ตลอดคืนทำอยู่ตลอดคืนกลางวันไม่ได้ยินนะนิสัยกลางวันจะนอนกันไม่เก่งเท่าไหร่ถ้าเก่งมันต้องทั้งกลางคืนกลางวันในโลกอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นโลกอัศจรรย์ครับในโลกมากขนาดไหนมากขนาดไหนมากจนไม่สามารถที่จะรับได้ว่ามีเท่าไหร่และมีจำนวนเท่าไหร่สัตว์โลกที่เกิดมามีปากมีท้องทั้งนั้นบางทีปากโตท้องโตก็มีแต่สัตว์ทุกรายในโลกมีอาหารรับประทานอิ่มหนำสำราญตามอัตภาพโดยทั่วถึงกันไม่มีสัตว์ชักรายที่เกิดมาแล้วไม่มีอาหารกินจึงต้องยอมรับว่าโลกอันนี้เป็นโลกอัศจรรย์ไม่ใช่มีเฉพาะอาหารให้สัตว์โลกรับประทานอย่างเดียวเท่านั้นยาแก้โรคเวลาสัตว์โลกป่วยไข้ยาแก้โรคอย่างนี้นอกจากคุณหมอคุณมีความสามารถเอายามาจากที่อื่นไม่เอายาที่มีในโลกเอามาบำบัดเยียวยาให้ปรากฏร้อนก็ยังมีเครื่องบำบัดความร้อนเย็นก็มีเครื่องที่จะมาทำให้เกิดความอบอุ่นจึงโลกอันนี้เป็นโลกอัศจรรย์เกิดมานานท่านสัตว์โลกเกิดมานานเกิดมานานกินนานบริโภคนาน
เมื่อปรากฏว่าหมดหรือว่านัดลดน้อยลงไปจะมีอีกนานขนาดไหนหรือนานสัตว์โลกจะเพิ่มขึ้นยังไงก็ใช่โลกอันนี้เขารับหลังจึงเป็นโลกอัศจรรย์เป็นโลกที่มีความสามารถพูดถึงโลกโลกก็ต้องพูดถึงธรรมเพราะยากที่จะแยกออกจากกันธรรมคืออะไรก็คือธรรมของเกิดธรรมคือของแก่ธรรมคือของตายธรรมคือของเกิดของดับโลกก็คือของเกิดมาแก่มาตายก็คือของที่เกิดมาแล้วก็สลายตัวไปสลายตัวไปพูดถึงโลกก็ต้องพูดถึงธรรมโลกเป็นของกลางไม่มีใครได้โลกเป็นสมบัติของเจ้าของธรรมก็เป็นของกลางเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมหรือเรียกว่าตัดสรู้ธรรมรู้เห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเอาธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศให้เวไนยสัตว์ได้ยินได้ฟังได้รับทราบไม่ใช่พระพุทธเจ้าผิดธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างธรรมแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ตกอยู่ในสภาพของอนิจจังหมายถึงองค์ที่เกิดจากพ่อและแม่รู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่รู้ธรรมหรือตัดสู้ธรรมสร้างธรรมขึ้นมาผลิตธรรมขึ้นมาไม่เป็นอย่างนั้นโลกเป็นสมบัติกลางธรรมก็เป็นสมบัติกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีศาสดาใดๆเป็นเจ้าของแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าจะประยุทธ์ธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าแม้แต่ทรงสอนสาวกก็สอนให้ปล่อยวางสอนให้ปล่อยวางสอนให้ปล่อยวางทำไมจึงขอให้ปล่อยวางเล่าก็เพราะยึดไม่ได้ยึดเอาไปสมบัติของใครไม่ได้ไม่ยุติธรรมเป็นสมบัติของกลางยึดเป็นของเจ้าของจะยุติธรรมอย่างไรของสงพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติของตนของเป็นตัวของพระเจดีย์ของเจดีย์ก็ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติส่วนตัวทั้งหมดเป็นของกลางทั้งนั้นพระครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติให้เป็นของกลางอาหารเป็นของกลางเครื่องนุ่งห่มผ้าจีวรทุกชิ้นใครจะได้มาใครจะได้มามาจากทางไหนหรือจะมาทางไหนมาทางไหน
ไม่มีได้มาเพราะการแสวงหาได้มาเพราะการเกิดอำนาจศรัทธาที่มีอยู่ในจิตในจิตในใจอันนั้นให้เป็นของกลางเพราะทั้งในโลกทั้งหมดเป็นของกลางทั้งนั้นจะไปยึดเป็นสมบัติของเจ้าของไปยึดเป็นของเจ้าของอันนั้นเป็นความโลภเป็นการยึดถือไม่ยุติธรรมธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติก็ธรรมก็คือธรรมที่เป็นของกลางที่มีอยู่แล้วนั่นเองไม่ใช่ศาสดาใดๆไปผิดไปสร้างธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเอามาเตลิดสาวกถึงจะเอามาเตลิดก็เอาธรรมที่มีอยู่คือธรรมว่าอนิจจังใครไปสร้างร่างกายเป็นอนิจจังใครไปสร้างร่างกายเป็นทุกข์ใครไปสร้างสังขารเป็นอนิจจังสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาใครไปสร้างถ้าหากจะสร้างมันน่าจะสร้างให้เป็นของเที่ยงสร้างให้ไม่ทุกข์สร้างให้เป็นแก่นเป็นสารใครก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้แม้แต่พระอินทร์พระพรหมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เพราะเห็นโดยอากาศได้หายตัวไปเลยสามารถมีปราสาทมีบนฟ้าบนสวรรค์ก็ได้อันนั้นก็เป็นของกลางไม่ใช่สร้างขึ้นธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติชอบคิดกันว่าเป็นของศาสดานั้นนั้นชอบคิดกันว่าเป็นศาสตร์ของลัทธินั้นนั้นถ้าหากว่าเป็นศาสดานั้นนั้นไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่ลัทธิของเราฉันไม่สนเดี๋ยวผิดศาสนาหรือเปล่าเป็นความคิดเห็นที่ยังล้าหลังเป็นความคิดที่ยังไม่มีการพัฒนาธรรมะจะระดับไหนระดับไหนเป็นสมบัติของกลางทั้งนั้นเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกสัตว์โลกได้สามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์กับร่างกายได้ทั้งนั้นยาที่มีอยู่ในโลกสามารถที่จะเอามาเยียวยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้โดยทั่วถึงกันยานั้นสามารถแก้โรคได้กำลังตามกำลังของยาตามกำลังของยาและไม่เลือกว่าท่านผู้นั้นเป็นใครหรือจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆธรรมชาติยาเยียวยาโรคใดเยียวยาโรคไม่มีเลือดที่เลือดที่รักมักที่ชังอาหารก็เหมือนกัน
ไม่เลือกที่รักมักที่ชังธรรมะก็เช่นเดียวกันเป็นประโยชน์แก่ทุกรายเป็นประโยชน์แก่ทุกหัวใจที่ได้สัมผัสธรรมอันเกิดจากข้อปฏิบัติเกิดจากการแสวงหาข้อปฏิบัติก็คือการแสวงหาการแสวงหาธรรมก็คือข้อปฏิบัติในเมื่อแสวงหาเจอใจได้รู้ได้เห็นใจได้สัมผัสเหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารอาหารนั่นเป็นประโยชน์กับร่างกายธรรมก็เช่นเดียวกันไม่เลือกแม้แต่สัตว์ที่ละฉันธรรมะสัมผัสใจของสัตว์สัตว์ก็ยังได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมนั่นก็เหมือนกิเลสสัมผัสกิเลสแล้วร้อนจนเพื่อนยืนไฟทั้งนั้นจะว่ารูปได้ว่าได้ชาติชั้นวันนั้นไหนระดับไหนเกิดไหนประเภทใดก็เหมือนตาไปเหยียบไฟร้อนทั้งนั้นเผาทั้งนั้นไม่เลือกธรรมะเป็นประโยชน์แก่ทุกรายทีเดียวจึงว่าในด้านเหตุผลให้ยาอยากให้ยอมรับว่าธรรมเป็นของกลางเสียแล้วคำว่ากำแพงเครื่องกั้นศาสนาเราศาสนาเขาศาสนาของเราศาสนาของเขาไม่มีคำว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นของใครเป็นของศาสดาใดไม่มีเป็นของกลางคนที่เกิดก็ไม่ใช่ความเกิดเป็นของคุณเป็นของผู้เกิดตายก็เหมือนกันแก่ก็เหมือนกันตายก็ไม่ใช่เป็นของผู้ที่เกิดแก่ตายนั้นทำไมจึงไม่ใช่ของเกิดก็คือของตายในเมื่อของเกิดเป็นของตายแล้วจะเป็นของผู้ที่มาเกิดได้ยังไงคำว่าผู้ที่มาเกิดหมายถึงจิตไม่มีใครได้ถ้าหากว่ามีใครได้มีใครได้ทำไม่ยุติธรรมจึงให้พากันพิจารณาให้กว้างขวางมานะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมานะคือถือว่าเราถือว่าเขาถือว่าเป็นของเราของเขานี่ก็ไม่มีหรอกทำเป็นประโยชน์แก่หัวใจทุกรายเหมือนกับยาที่มีอยู่ในโลกเยียวยาโลกแม้จนกระทั่งสุนัขอาหารที่มีอยู่ในโลกเป็นประโยชน์แก่ทุกรายที่ได้สัมผัสอาหารแต่จะไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายที่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสอาหารยาก็เช่นเดียวกันจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิเสธยาธรรมะก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมที่สามารถบำบัดเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บคือความรุนแรงในอำนาจของกิเลสตัณหาโดยธรรมชาติแต่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิเสธธรรมทั้งที่ธรรมพร้อมที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขบำบัดทุกข์แต่จะไม่สามารถไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิเสธธรรมะที่ว่าทำเป็นของกลางเราจะทำขนาดไหนเราจะกระทำขนาดไหนทำเป็นสมบัติเพราะที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและทุกหลายด้วยจะเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชหรือนักบวช
ในลักษณะไหนๆก็ช่างสามารถสัมผัสธรรมและสามทำเป็นประโยชน์ในขณะที่เรานั้นมีจิตได้สัมผัสธรรมยกตัวอย่างชาดินชา503นั่นเป็นนักบวชนอกศาสนาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงยอมบวชลัทธิศาสดาองค์ศาสดาหลายท่านรับหลายลัทธิสนทนาแล้วมียอมรับต่อเหตุผลแล้วก็พระพุทธเจ้าแสดงอัตธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมนั่นซ้ำผู้ฟังนั้นได้ซ้ำยอมรับจะเข้าใจแจ่มแจ้งทำเป็นของกลางเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่แจ่มแจ้งไม่ต้องเลือกว่าคนนั้นเป็นชาวพุทธเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาได้ทั้งนั้นจึงว่าจิตจริงๆเขาไม่ได้บอกเคยบอกว่าเขาเป็นอะไรมีแต่กิเลสเท่านั้นมันบอกดูเขาดีๆไหมดูจนกระทั่งดับไปหมดยังแต่จิตอันเดียวจิตอันนั้นเขาพูดไหมว่าเขาเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นฮินดูเป็นอิสลามเป็นมหามัดกิเลสเท่านั้นมันพูดแล้วก็คนที่ยังล้าหลังไม่มีการพัฒนายังไม่พอไปยึดกิเลสอันนั้นมีความสำคัญกิเลสก็เป็นกำแพงสำคัญเป็นเราเป็นเขาเป็นกุ๊กเป็นแจ้งขึ้นมาแล้วสงครามก็เกิดแล้วก็สงครามก็เกิดประหารกันก็ปรากฏว่ามีบ่อยๆและยุคนี้สมัยนี้ก็ปรากฏจะมีอยู่ไม่มากหรือน้อยเท่านั้นเพราะอะไรจริงว่ากิเลสคือความยึดถือยึดเราถือเราถือเขาถือความคิดเห็นมันต้องเป็นกลางจริงๆจึงเป็นธรรมและเราจึงจะได้สัมผัสธรรมที่เป็นธรรมตลอดกาลไม่มีอคติลำเอียงไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีก๊กไม่มีก้วนเดี๋ยวนี้มีแต่ก๊กแต่แก๊งโลกมันจึงสับสนวุ่นวายในเมื่อทำเป็นของกลางอย่างนี้เรานี่นี่มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ได้เห็นสิทธิที่จะได้รู้ได้เห็นสมบูรณ์เต็มร้อยทำไมจึงว่าสมบูรณ์เต็มร้อยเพราะธรรมก็คือจิตจิตของเราอยู่กับเราตลอดเวลาในเมื่อมีความพยายามจิตดูขั้นเราสามารถที่จะแจ่มแจ้งขึ้นมาได้แจ่มแจ้งในจิตเป็นผู้ที่จะพยายามให้แจ่มแจ้งจิตก็พยายามแจ่มแจ้งในจิตนั่นเองไม่ใช่จิตตัวไอ้อันตัวพยายามตัวหนึ่งและไอ้ตัวที่จะรู้จะเห็นจิตอันหนึ่งจิตอันเดียวนั้นพยายามจะให้รู้แจ้งในจิตที่อันเดียวที่พยายามที่จะรู้จะเห็นนั้นนี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นมันมีทุกรายใช่ไหมไม่ต้องมีใครๆก็ว่าใต้โต๊ะในรู้แล้วมันใหญ่ๆบนโต๊ะอะไรดอกใต้ดินหรือว่าในเหนือดินไม่ต้องไม่มีมีอย่างนั้นใต้ดินอย่างนี้จึงเหนือดินอันนี้ก็ย่ามันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรใต้ดินไม่มีอะไรเหนือดินดอกแผ่นดินเหมือนกันหมด
ดินก็ดินน้ำก็น้ำลมก็ลมไฟก็ไฟธรรมก็คือดินธรรมก็น้ำธรรมก็คือลมธรรมก็คือไฟนั่นดินน้ำลมไฟเป็นของใครเป็นของศาสดาใดศาสนาไหนก็ศาสดาใดก็ช่างว่าดินเป็นของข้าพเจ้าน้ำลมไฟเป็นของข้าพเจ้าศาสดานั้นไม่ควรที่จะยอมรับเป็นศาสดาที่สามดินก็เป็นดินจะเป็นของใครน้ำก็น้ำจะเป็นของใครลมไฟก็ไฟเป็นของใครเกิดก็เป็นของเกิดแก่ก็เป็นของแก่ตายก็เป็นของตายจะเป็นของใครนั่นนี่คือธรรมพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจนั่นของเกิดของแก่ของตายจึงความเพียรความพยายามจึงมีความจำเป็นความอดความทนจึงมีความจำเป็นเหตุผลสติปัญญาก็มีความจำเป็นปัญญารัตนังโลเกต้องฉลาดถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดเราก็โง่จึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดเป็นมนุษย์จริงพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดได้ได้ยากมีสติปัญญามันสมองเลิศพูดถึงดีก็ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายพูดถึงประเสริฐก็ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในเมื่อเราได้สิ่งประเสริฐเอาสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้นี่แหละเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่พุทโธก็เป็นของกลางพระพุทธเจ้าดับขันธ์นิพพานแล้วไม่ใช่เอาพุทโธไปด้วยพระพุทธเจ้าเอาพุทโธไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ยึดถือเป็นของเราของเขาพุทโธก็เป็นของกลางเดี๋ยวนี้ของกลางนั้นยังพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นอย่าไปหมายพุทโธคือองค์พระพุทธเจ้าที่ดับขันธ์สู่พระนิพพานอย่าไปหมายพุทโธอยู่บนเมืองพระนิพพานหมายทั้งหมดเป็นคาดคะเนด้นเดาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับไว้หมดอย่าไปคาดคะเนอย่าไปด้นเดาทำให้รู้แจ้งทำให้รู้แจ้งทำให้รู้แจ้งทำให้รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงหมายความว่าทำให้มากทำให้มากทำให้มากศึกษาให้มากเรียนให้มากวิจัยวิตกวิจารให้มากตะเกียกตะกายเรียกแยะมรรคผลพระนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าพระสักอรหันตสาวกค้นไปนี่ก็ทำเป็นของกลางแล้วของกลางนี้ไม่ใช่ว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าเท่านั้นเป็นของกลางมีอยู่แกหัวใจทุกรายมีอยู่แก่จิตใจทุกรูปทุกนามและของกับจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมของกลางอยู่ในนี้โดยจิตใจของเรานี้ก็เป็นธรรมของกลางนั่นเอง
ูดให้มันชัดพูดให้ชัดเข้าไปทำยังไงเราจะเห็นจิตชัดทำยังไงเราจะเห็นจิตชัดทำยังไงเราจะรู้ชัดในจิตของเราทำไมยิ่งทำไมยิ่งทำไมยิ่งในมหาสติปัฏฐานผู้ที่ตั้งใจที่จะรู้จะเห็นน่ะท่านว่าไม่ได้เกินนะเกิน3วันก็ไม่เกิน7วันนะสามปีเจ็ดปีเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งนะและคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่รู้ธรรมที่อื่นนะรู้ธรรมที่อื่นธรรมที่อื่นจะเป็นประโยชน์แก่เราได้ยังไงธรรมที่อื่นจะกำจัดกิเลสของเราในจิตในใจของเราได้อย่างไรเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตแจ้งในจิตแจ้งในจิตจิตที่เราแจ้งนั้นน่ะมันสลายมันทำลายแผลเผากิเลสที่อยู่ในจิตนี่ให้สลายให้หมดที่สิ้นจึงพากันมีความเพียรความพยายามให้ยิ่งปัจจาติสัมปชัญโญเอาสติสัมปชัญญะนี่แผดเผาเอาสติสัมปชัญญะจ่อในจิตจ่อในจิตจ่อในจิตอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นมรรคข้อปฏิบัติจ่อที่จิตจ่อที่จิตอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทุกรายสามารถที่จะทำได้เพราะอันนี้ไม่ได้หมวดสงวนลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนฝนตกจากฟ้าพระพุทธเจ้าสงวนให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยธรรมชาติฝนนั้นเข้าสงวนไว้เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไหมฝนเขาก็ยุติธรรมไม่มีคำว่ากลุ่มไม่มีคำว่าไอ้พวกตัวเราพวกเขาไม่มีธรรมก็เหมือนเช่นเดียวกันความเพียรความพยายามรู้เห็นขึ้นขณะใดธรรมยุติธรรมหมดเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่เข้าถึงโดยทั่วถึงกันตาสีตาสาบันนอกบันหน้าพระพุทธเจ้าท่านจึงผู้ที่เข้ามาในสถาบันของพระของนักบวชจะเป็นกษัตริย์จะเป็นพราหมณ์จะเป็นขอทานคนรับใช้จันทานเหมือนกันหมดนั่นนี่พระพุทธเจ้ามันยึดติดไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาจากจันทานนะกษัตริย์นะอันดับหนึ่งแต่อันนี้มันเรื่องกิเลสเขาบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเขาบัญญัติขึ้นมาโลกเขาก็บัญญัติขึ้นมาโลกก็คือตัวกิเลสเนี่ยจึงต้องตื่นใช้สมองใช้ความคิดใช้สติปัญญาแต่อย่าไปยึดติดยึดติดว่าเจ้าของมีสติปัญญาอันนั้นก็หลงพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าติดในธรรมนะจะติดยังไงธรรมเป็นของกลางนั่นทำเป็นของเก่าใครจะรู้ใครจะไม่รู้เหมือนกับยาที่มีอยู่ในโลกหมอจะไปรู้จักหรือไม่รู้จักยาก็มีอาหารที่ปลีเลี้ยงสัตว์โลกหาประมาณไม่ได้อาหารนั้นมาจากไหนก็มีในโลกนี้เอง
สัตว์โลกไม่เอามาอาหารไม่เอามาเป็นอาหารอาหารนั้นก็มีธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมนั้นก็มีค้นพบไม่ใช่ค้นพบที่อื่นค้นพบในจิตของพระพุทธเจ้าผู้พระสาวกแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่ค้นพบที่อื่นไม่ใช่จากเมืองพระนิพพานไม่ใช่จากมหาสมัยฝากว่ามหาสมุทรที่ไหนในจิตเราก็เช่นเดียวกันที่จะค้นพบก็คือค้นพบจิตของเรานี่ละนี่ค้นพบแล้วไม่ใช่ว่าจิตจะไปยึดนะไม่ใช่ไปเจอโอ้ดีของเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมจึงจะทำของกลางจึงมันมีอยู่ทุกรายในเราท่านนี่แหละนักบวชคราวานี่เพศหญิงเพศชายมีทั้งนั้นเพราะธรรมเขายุติธรรมถ้าเขาไม่ยุติธรรมต้องเป็นชายนักบวชเท่านั้นจึงมีต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่ได้ทำอคติจะเป็นธรรมเหรอธรรมจึงไม่อคติธรรมจึงทรงความยุติธรรมเสมอภาคหมดให้พากันเพียรให้พากันพยายามให้เต็มที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้ชัดเห็นชัดจิตของเรานี่แหละไม่มีอะไรเป็นพุทโธผมทุกเส้นมันมีอะไรรู้เม็ดกรวดเม็ดทรายทั้งหมดไม่มีเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดไหนจะรู้ดินน้ำลมไฟทั้งหมดทั่วโลกธาตุก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่จิตเท่านั้นเป็นพุทโธเป็นตื่นเป็นรู้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็รู้อยู่แต่รู้ไม่แจ้งเดี๋ยวนี้ก็ตื่นอยู่แต่มันตื่นไปข้างๆคู่ตื่นไปในเหมือนกับไอ้แมลงเมามันเห็นกองไฟเดี๋ยวนี้ก็ตื่นอยู่มันตื่นไปข้างๆคู่หูไม่มีหัวใจอ่ะมันละเมามันไม่ได้บินเข้ากองไฟนะมันละเมามันบินเข้ากองไฟเพราะมันมีตื่นมีจิตนี่จึงว่าดินน้ำลมไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปพิจารณาให้ชัดชัดเป็นดินชัดเป็นน้ำชัดเป็นชัดเป็นน้ำชัดเป็นลมชัดเป็นไฟชัดแล้วไม่ใช่เอามันก็จะไปเอาทำไมเอามันก็ไม่ได้ดูจิตดูผู้ที่เห็นรู้ว่าดินน้ำลมไฟมันคืออะไรดูผู้ที่ปล่อยวางดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดูผู้นั้นเป็นยังไงทำไม่แจ้งในคนนี้แจ้งในจิตแจ้งในธรรมแจ้งในจิตแจ้งในธรรมท
ธรรมก็คือพุทโธพุทโธก็คือธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกพากันเข้าใจพากันทุ่มเทให้เต็มที่ร่างกายเป็นของเกิดมาตายไม่ใช่เกิดมาเป็นของเราของเกิดมาตายเขายุติธรรมเขาจะต้องเกิดเขาจะต้องตายเขาจะเป็นของใครก็คือไม่เป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมจึงพากันเพียรพากันยะพยายามในเต็มที่ผู้ที่เพียรผู้ที่พยายามเดี๋ยวนี้จะว่าหลายองค์หลายท่านเรียกว่าหลายยกย่องหลายองค์หลายท่านก็บางอยากจะยกย่องแต่บางทีมันก็ย่อมันก็ยกไม่ไหวไม่ถึงครึ่งนะเดี๋ยวนี้ทำไมเราจึงว่าอย่างนี้เรามานับรองเท้าเด็กๆสักหน่อยไหมห้าทุ่มหกทุ่มมานับรองเท้าเดินรอบศาลานับรองเท้ารองเท้ามีกี่คู่ไม่ได้ขึ้นมองบนหรอกเดินนับรองเท้าเอาบอกว่ารองเท้าเราไม่ถึงครึ่งแต่ตอนเช้าน่ะเป็นตอนเช้าเยอะนะตอนเช้าเยอะเลยอันนั้นเยอะด้านไหนเยอะเวลาฉันน่ะเยอะมันอาจจะขาดบ้างก็พูดที่นอนไม่ตื่นแล้วยังไงก็ไม่รู้ผู้ที่เพียรผู้ที่พยายามควรแก่การยกย่องนี้แต่เราก็ยอมรับต้นไม้ในป่าที่จะเอามาเป็นทำบ้านทำช่องเอามาทั้งป่าเอามาทุกต้นในป่าไม่ได้หรอกบางที่ป่าหนึ่งหาสักต้นสองต้นยังยากเมื่อเขาทำศาลานี่นะให้คนไปหาหมดไม่ใช่เราซื้อเขานะนี่ใครเขามาขายขวัตไม่ใช่ว่าใครนี่ขายขวัตนี่เขาก็ไปหามาโอ้โหมันเป็นสิ่งของหางหาต้นไม้มาทำบ้านทำช่องนี่การจะหาผู้ที่ตั้งอกตั้งใจที่จะรู้จริงเห็นจริงน่ะหายากมากคิดถึงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านชอบพูดไว้พูดบ่อยๆสุนัขไล่เนื้อถ้าหากว่าได้กินเนื้อนี่มันรวดเร็วมากว่องไวคล่องแคล่วเพราะมันได้กินเนื้อมันจะได้กินเลือดกินเนื้อถ้าหาก็ไม่ได้กินเนื้อนั่นน่ะมือนอนพอได้หมุนได้สัมผัสกินน่ะโอ้รวดเร็วมากผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่ได้กินไม่ได้น้อยนั่นน่ะยิ่งกว่าเข็นยิ่งกว่าเข็นรถตายรู้ว่าแก้ไม้ทั้งไปกิ่งคบขึ้นภูเขามันยังยากกว่าซ้ำไอ้แก้เราเองมันยากถ้าหากว่ามันเด็กกลิ่นเหมือนก็จะรู้จะเห็นมันก็จะรู้จะเห็นมันจะรู้จะเห็นเหมือนก็จะได้สัมผัสจะได้กลิ่นจริงๆนี่อ้าวกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนนี่มันไม่ได้มันเหมือนกับมันผ่านไปรวดเร็วผ่านไปรวดเร็วนั่น
นี่สุนัขไล่เนื้อถ้าหากว่าได้กินการที่สุนัขไล่เนื้อจะได้กินก็ใช่ความเพียรความพยายามใช่ความเพียรความพยายามมันจะอืดขนาดไหนก็เข็นมันไปเข็นมันไปเข็นมันไปพอถึงจังหวะเครื่องมันติดแล้วทีนี้มันก็เข็นรถอ่ะกระโดดขึ้นรถอ่ะทีนี้ขี่ไปเลยอ่ะเหยียบมันเลยคันเร่งหน่อยถ้าหากรถมันตายนี่มันต้องเข็นเอานะกระโดดขึ้นรถเนี่ยเหยียบคันเร่งนี่รถมันตายเหยียบยังไงมันก็ได้จะเหยียบเนี่ยแต่รถมันไม่ไปนี่ก็เหมือนกันนะหละที่เราต้องเห็นเอาขี้เกียจขี้ข้านเข็นให้ขี้เกียจขี้ข้านหมดไม่อยากเดินยังกลมไม่อยากเดินกลมเข็นมันให้จนกระทั่งไม่อยากเดินยังกลมให้มันหมดไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันเข็นมันจริงกระทั่งไอ้คำว่าขี้เกียจมันมีไหมมันมีนี่เครื่องมันจะไปแต่ที่นี่ถ้าเครื่องบึ้มขึ้นมาล่ะก็โดดขึ้นรถเลยทีนี้เหมือนกุจุนักมันได้กลิ่นเนื้อทีนี้เยียบละคันเร่งไม่ต้องไปคิดว่ากลางวันไม่ต้องไปคิดว่ากลางคืนอะไรมาสัมผัสอะไรมาสัมผัสทุกขณะสิ่งนั่นคือธรรมเพราะเราพิจารณาแยบคายสติปัญญามันรวดเร็วคล่องแคล่วไม่ต้องไปแปลอันนั้นเป็นดินอันนั้นเป็นน้ำอันนั้นเป็นลมอันนั้นไฟอันนั้นนิจจทุกขณะตามไม่ต้องแปลอะไรมาสัมผัสมันพับทันทีสิ่งที่เกิดคือสิ่งที่ดับสิ่งที่สัมผัสนั่นคือสิ่งที่เกิดสิ่งที่สัมผัสคือสิ่งที่สัมผัสก็ต้องดับโลกธาตุทั้งหมดคืออันที่ไม่ดับไม่มีโลกธาตุทั้งหมดก็คือธรรมจิตของเราผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นนั้นก็คือธรรมจึงพากันขยันขันแข็งพากันนี่ละขยันขันแข็งนี่ละทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกไม่มีทรงอย่างนั้นทรงอย่างนี้ทรงอะไรต่ออะไรทรงแต่กิเลสเท่านั้นแหละเรียนเราปลุกจิตปลุกใจเราปลุกให้มันตื่นเออนายเร่งอยู่เสมอเร่งค้นเร่งคิดเร่งพลิกแพลงเร่งวิตกเร่งวิจารต้องเร่งอยู่เสมอจึงผู้ที่มีความเพียรนั่งก็มีแต่อะไรมีแต่ความง่วงเหงาหานอนนั่งก็มีแต่คอยจะอยากให้สบายนั่งก็มีแต่คอยอยากให้ถึงเวลาเลิกมันก็หมดเท่านั้นแล้วสุดเท่านั้นน่ะคำว่าหมดคืออะไรหมดหนทางแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ปรุงเปรียบเหมือนนะนายสาธีฝึกม้าที่ไหนฝึกไม่ได้เขาฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันรายใดฝึกไม่ได้คือคนรายนั้นไม่สนใจฝึกเจ้าของพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางอุเบกขาตื่นขึ้นไหมองค์อาจองค์อาจสง่าผ่าเผยเที่ยงตรงอุชุมตะนิทากายังกายุงปนิทายะกายก็ตรงอุชิจิตก็ตรงเอวไงยังลืมไปละบาลีท่านนกกล่าวว่าอยู่จิตก็ตรงกายก็ตรงจิตก็ตรงจิตก็เที่ยงกายก็เที่ยงเบาไปหมดนั่งอยู่มันลอยอยู่นี่มันเป็นหนาถ้ายกจิตยกใจพอนี่
จะไปคอยให้กิเลสมันยกช่วยล่ะมันก็มีแต่เหยียบช่วยเท่านั้นแล้วนั่งขัดสมาธิเข้าอย่าไปนั่งงออย่าไปนั่งก้มเที่ยงตรงองค์พระพุทธองค์พระปฏิมาจะเก่งขนาดไหนกิเลสฮะมันจะเก่งขนาดไหนกิเลสมันจะเก่งกว่าเราเหรอดินก็เป็นดินดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟคำว่าดินเอาไปทิ้งตรงไหนก็เป็นดินคำว่าน้ำทิ้งไว้ตรงไหนก็เป็นน้ำทิ้งไว้บนฟ้าก็ยังเป็นน้ำเห็นไหมตกลงมาหน่อยนี่เห็นน้ำนี่เห็นน้ำมีแต่ในทะเลในลำน้ำโขงนะบนฟ้าอย่างนี้เท่งไว้บนฟ้าเห็นเป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเท่งไว้ตรงไหนก็เป็นลมเป็นไฟธรรมชาติเขาปันเป็นมันก็ชามันธรรมชาติทองคำเพราะว่าในมหาสมุทรก็เป็นทองคำเพราะว่าในปราสาทราชวังก็เป็นทองคำเอาไปไหว้บนฟ้าสูงขนาดบนอากาศสูงขนาดไหนก็เป็นทองคำดินน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตที่ไม่พิจารณาจิตที่ยังมืดจะว่าดินน้ำลมไฟเป็นเราว่ายังไงก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนว่ายังไงก็ไม่ใช่จึงว่าดินน้ำลมไฟเขาเป็นธรรมธรรมทั้งนั้นมีแต่จิตเท่านั้นจะเห็นธรรมมีแต่จิตเท่านั้นจะเห็นดินน้ำเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอันอื่นเห็นไม่เป็นถ้าอาทิตย์พระจันทร์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ไม่เห็นดอกมีแต่จิตเท่านั้นตื่นตัววิจัยตื่นตัววิจกแต่วิตกตื่นตัวในการที่จะค้นคิดพิจารณาคิดไปเถอะค้นไปเถอะไม่ต้องตัวทำแตกไม่ต้องกลัวทำแตกหาก็จะทำแตกก็แตกกระจายไอ้ตัวที่ยึดธรรมเป็นเรายึดธรรมเป็นคนเป็นสัตว์ยินดียินไล่ในธรรมยินดียินไล่ในคนในสัตว์อันนั้นแหละมันแตกไม่ต้องกลัวธรรมแตกดินน้ำลมไฟจะแตกที่ไหนแตกไปตรงไหนก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตไปตรงไหนก็เป็นจิตต้องไปกลัวธรรมแตกให้มันแตกไปคำว่ารวดเร็วคำว่าคล่องตัวยี่อะไรตัวมันเร็ว
เร็วขนาดไหนก็ช่างเถอะจิตของเราหักรู้ทันเห็นทันอยู่ตลอดมึงก็โจรจะมาหาโจรโจร500โจร5ล้านก็ช่างมันถูกใส่กุญแจมือมันจะลิดมากมายขนาดไหนก็ช่างมันก็หมดลิดไม่ใช่โจรธรรมดานะหมาโจรถูกเจ้าหน้าที่ล็อกลั่นกุญแจกับความเป็นมหาโจรหมดจิตตื่นลืมตาก็ได้ตาสักเท่ากับตาท่านเดินโยงกลมท่านในสำเร็จมรรคผลนะอย่าว่าการลืมตาเป็นอุปสรรคนะนั่งภาวนาก็ลืมได้ถ้าหากว่าหลับแล้วมันง่วงลืมตาชำระนิวรณธรรมนิวรณธรรมแปลว่าเป็นเครื่องกั้นทำลายสลายนิวรณ์สลายเครื่องกั้นในเมื่อเครื่องกั้นถูกทำลายและทีนี้เอาอะไรมาบังก็ไม่อยู่อะไรมาขวางไว้ก็ไม่ได้เพราะเครื่องทำเครื่องกั้นนั่นถูกทำลายแล้วด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาด้วยความรวดเร็วคล่องตัวของจิตนั่งอยู่ลอยไปมันก็ลอยอยู่ตั้งอกตั้งใจทำความภาคของเพียรพอแม้แต่ฝันบางทีมันฝันลอยฝันหกฝันเหาะนี่ฝันวันนั่งสมาธิเหาะนะแล้วยังนั่งสมาธิเหาะคือทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนั่นน่ะมันไปอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นเรื่องความฝันนะกำหนดจิตอย่างนั้นกำหนดจิตอย่างนั้นมันเหาะมันลอยนั่นใจมันเบาเบาเพราะความภาคความเพียรพอเบาเพราะวิตกวิจารณ์พอมืดตรงไหนเอาจิตไปอยู่ตรงมืดพุ่งสร้างอยู่ตรงไหนเอาสติไปจ่ออยู่กับความไอ้จุดที่พุ่งสร้างนั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตกำจัดส
ิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดได้ทุกอย่างจิตเป็นธรรมชาติอัศจรรย์พูดถึงอาวุธเป็นอาวุธที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพพูดถึงจะเปรียบระเบิดก็ระเบิดที่มีประสิทธิภาพพูดถึงมีดพระก็มีดพระที่คมหาประมาณไม่ได้จริงว่าฟุ้งซ่านตรงไหนเอาจิตไปจ่อตรงนั้นมืดตรงไหนเอาจิตไปจ่อตรงมืดนั้นปวดเมื่อยอยู่ตรงไหนปวดเมื่อยอยู่ตรงไหนเอาจิตไปจ่ออยู่ตรงที่ปวดเมื่อยนั้นไม่ต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ต้องคิดเพราะมันคิดพอแรงนะมันไม่ได้ผลนะถึงขั้นคิดถึงขั้นพิจารณาก็พิจารณาคิดไปถึงขั้นที่คิดไม่ได้ผลไม่ต้องคิดเอาจ่อไว้อย่างนั้นแต่ให้มีสติให้มีสติอยู่กับที่มีสติอยู่ที่ได้ผลได้ผลดีพูดถึงโลกก็ต้องพูดถึงธรรมโลกเป็นของกลางไม่มีใครได้โลกเป็นสมบัติของเจ้าของธรรมก็เป็นของกลางเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมหรือเรียกว่าตรัสรู้ธรรมรู้เห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเอาธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศให้เวไนยสัตว์ได้ยินได้ฟังได้รับทราบไม่ใช่พระพุทธเจ้าผิดธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างธรรมแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ตกอยู่ในสภาพของอนิจจังหมายถึงองค์ที่เกิดจากพ่อและแม่รู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่รู้ธรรมรู้แต่สู้ธรรมสร้างธรรมขึ้นมาผลิตธรรมขึ้นมาไม่เป็นอย่างนั้นโลกเป็นสมบัติกลางธรรมก็เป็นสมบัติกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีศาสดาใดๆเป็นเจ้าของแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าจะประยุทธ์ธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าแม้แต่ทรงสอนสาวกก็สอนให้ปล่อยวางสอนให้ปล่อยวางสอนให้ปล่อยวางทำไมจึงสอนให้ปล่อยวางเล่าก็เพราะยึดไม่ได้ยึดเอาไปสมบัติของใครไม่ได้ไม่ยุติธรรมเป็นสมบัติของกลางยึดเป็นของเจ้าของจะยุติธรรมเลยอย่างไรของสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติของตนของไอ้ส่วนตัวของพระเจดีย์ของเจดีย์ก็ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติส่วนตัวทั้งหมดเป็นของกลางทั้งนั้นพระคุ
ูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติให้เป็นของกลางอาหารเป็นของกลางเครื่องนุ่งห่มผ้าจีวรทุกชิ้นใครจะได้มาใครจะได้มาจากทางไหนหรือจะมาทางไหนมาทางไหนไม่ได้มาเพราะการแสวงหาได้มาเพราะการเกิดอำนาจศรัทธาที่มีอยู่ในจิตในใจอันนั้นให้เป็นของกลางเพราะทางในโลกทั้งหมดเป็นของกลางทั้งนั้นแต่ไปยึดเป็นสมบัติของเจ้าของไปยึดเป็นของเจ้าของอันนั้นเป็นความโลภเป็นการยึดถือไม่ยุติธรรมธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติก็ธรรมก็คือธรรมที่เป็นของกลางที่มีอยู่แล้วนั่นเองไม่ใช่ศาสดาใดๆไปผิดไปสร้างธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเอามาโปรดสาวกถึงจะเอามาโปรดก็เอาธรรมที่มีอยู่คือคำว่าอนิจจังใครไปสร้างร่างกายเป็นอนิจจังใครไปสร้างร่างกายเป็นทุกข์ใครไปสร้างสังขารเป็นอนิจจังสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาใครไปสร้างถ้าจะสร้างมันน่าจะสร้างให้เป็นของเที่ยงสร้างให้มันทุกข์สร้างให้เป็นแก่นเป็นสารใครก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้แม้แต่พระอินทร์พระพรหมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เพราะเหินเดินอากาศได้หายทั่วไปแล้วสามารถมีปราสาทในบนฟ้าบนสวรรค์ก็ได้อันนั่นก็เป็นของเก่าไม่ใช่สร้างขึ้นธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติชอบคิดกันว่าเป็นของศาสดานั้นๆชอบคิดกันว่าเป็นศาสของลัทธินั้นๆถ้าหากว่าเป็นศาสดานั้นๆไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่ลัทธิของเราฉันไม่สนเดี๋ยวผิดศาสนาด้วยบาปเป็นความคิดเห็นที่ยังล้าหลังเป็นความคิดที่ยังไม่มีการพัฒนาธรรมะจะระดับไหนระดับไหนเป็นสมบัติของกลางทั้งนั้นเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกจัดโลกได้สามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์แก่ร่างกายได้ทั้งนั้นยาที่มีอยู่ในโลกสามารถที่จะเอามาเยียวยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้โดยทั่วถึงกันยานั้น
สามารถแก้โรคได้กำลังตามกำลังของยาตามกำลังของยาและไม่เลือกว่าท่านผู้นั้นเป็นใครหรือจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆธรรมชาติยาเยียวยาโรคได้เยียวยาโรคไม่มีเลือดที่เลือดที่รักมักที่ชังอาหารก็เหมือนกันไม่เลือดที่รักมักที่ชังธรรมะก็เช่นเดียวกันเป็นประโยชน์แก่ทุกรายเป็นประโยชน์แก่ทุกหัวใจที่ได้สัมผัสธรรมอันเกิดจากข้อปฏิบัติเกิดจากการแสวงหาข้อปฏิบัติก็คือการแสวงหาการแสวงหาธรรมก็คือข้อปฏิบัติในเมื่อแสวงหาเจอใจได้รู้ได้เห็นใจได้สัมผัสเหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารอาหารนั่นเป็นประโยชน์กับร่างกายธรรมก็เช่นเดียวกันไม่เลือกแม้แต่สัตว์ที่ประชันธรรมะสัมผัสใจของสัตว์สัตว์ก็ยังได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมนั่นเป็นที่เกิดสัมผัสกิเลสแล้วร้อนเป็นชวนเป็นไฟทั้งนั้นเจ้าว่ารูปใดรายใดชาติชั้นวรรณะไหนระดับไหนเกิดไหนประเภทใดๆก็เหมือนกับไปเหยียบไฟร้อนทั้งนั้นเผาทั้งนั้นไม่เลือกธรรมะเป็นประโยชน์แก่ทุกรายทีเดียวจึงว่าในด้านเหตุผลให้ยาอยากให้ยอมรับว่าธรรมเป็นของกลางเสียแล้วคำว่ากำแพงเครื่องกั้นศาสนาเราศาสนาเขาศาสนาของเราศาสนาของเขาไม่มีคำว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นของใครเป็นของศาสดาใดไม่มีเป็นของกลางคนที่เกิดก็ไม่ใช่ความเกิดเป็นของคนของผู้เกิดตายก็เหมือนกันแก่ก็เหมือนกันตายก็ไม่ใช่เป็นของผู้ที่ผู้ที่เกิดแก่ตายนั้นทำไมจึงว่าไม่ใช่ของเกิดก็คือของตายในเมื่อของเกิดเป็นของตายแล้วจะเป็นของผู้ที่มาเกิดได้อย่างไรคำว่าผู้ที่มาเกิดหมายถึงจิตไม่มีใครได้ถ้าหากว่ามีใครได้มีใครได้ทำไม่ยุติธรรมจึงให้พากันพิจารณาให้กว้างขวางมานะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมานะคือถือว่าเราถือว่าเขาถือว่าเป็นของเราของเขานี่จะไม่มีหรอกทำเป็นประโยชน์แก่หัวใจทุกรายเหมือนกับยาที่มีอยู่ในโลกเยียวยาโลกแม้จนกระทั่งสุนัขอาหารที่มีอยู่ในโลกเป็นประโยชน์แก่ทุกรายที่ได้สัมผัสอาหารแต่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายที่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสอาหารยาก็เช่นเดียวกันจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิเสธยาธรรมะก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมที่สามารถบำบัดเยียวยานี่โรคภัยไข้เจ็บคือความรุ่มร้อนโดยอำนาจของกิเลสตัณหาโดยธรรมชาติแต่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิเสธธรรมทั้งที่ธรรมพร้อมที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุข
บำบัดทุกข์แต่จะไม่สามารถไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิเสธธรรมะจึงว่าทำเป็นของกลางเราจะทำขนาดไหนเราจะกระทำขนาดไหนทำเป็นสมบัติพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและทุกข์หลายด้วยจะเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชหรือนักบวชในลักษณะไหนก็ช่างสามารถสัมผัสธรรมและสามทำเป็นประโยชน์ในขณะที่เรานั้นมีจิตได้สัมผัสธรรมยกตัวอย่างชาดินจา503นั่นเป็นนักบวชนอกศาสนาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงยอมบวชลัทธิศาสดาองค์ศาสดาหลายท่านรับหลายลัทธิสนทนาแล้วมียอมรับต่อเหตุผลแล้วก็พระพุทธเจ้าจะแสดงอัตธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมนั่นซ้ำผู้ฟังนั้นได้ซ้ำเดียวรับจะเข้าใจแจ่มแจ้งธรรมเป็นของกลางเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่แจ่มแจ้งไม่ต้องเลือกว่าคนนั้นเป็นชาวพุทธเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาได้ทั้งนั้นจึงว่าจิตจริงๆเขาไม่ได้บอกเคยบอกว่าเขาเป็นอะไรมีแต่กิเลสเท่านั้นมันบอกดูก็ดีๆไหมดูจนกระทั่งดับไปหมดยังไปจิตอันเดียวจิตอันนั้นเขาพูดไหมว่าเขาเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นฮินดูเป็นอิสลามเป็นมหามาหมัดกิเลสเท่านั้นมันพูดแล้วก็คนที่ยังล้าหลังไม่มีการพัฒนายังไม่พอไปยึดกิเลสอันนั้นมีความสำคัญกิเลสก็เป็นกำแพงทุ่มกันเป็นเราเป็นเขาเป็นก๊กเป็นแจ้งขึ้นมาแล้วสงครามก็เกิดแล้วก็สงครามก็เกิดประหารกันก็ปรากฏว่ามีบ่อยๆและยุคนี้สมัยนี้ก็ปรากฏจะมีอยู่มีมากหรือน้อยเท่านั้นเพราะอะไรจึงว่ากิเลสคือความยึดถือยึดเราถือเราถือเขาถือความคิดเห็นมันต้องเป็นกลางจริงๆจึงเป็นธรรมและเราจึงจะได้สัมผัสธรรมที่เป็นธรรมตลอดกาลไม่มีอคติตำเอียงไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีก๊กไม่มีก้นเดี๋ยวนี้มีแต่ก๊กแต่แก๊งโลกมันจึงสับสนวุ่นวายในเมื่อธรรมเป็นของกลางอย่างนี้เรานี่นี่มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ได้เห็นสิทธิที่จะได้รู้ได้เห็นสมบูรณ์จนแล้วทำไมจึงว่าสมบูรณ์เต็มร้อยเพราะธรรมก็คือจิตจิตของเราอยู่กับเราตลอดเวลาแม้ว่ามีความพยายามจิตอยู่กับเราเราสามารถที่จะแจ่มแจ้งขึ้นมาได้แจ่มแจ้งในจิตเป็นผู้ที่จะพยายามให้แจ่มแจ้งจิตก็พยายามแจ่มแจ้งในจิตนั่นเองไม่ใช่จิตจนไออันเป็นตัวพยายามตัวหนึ่งและไอตัวที่จะรู้จะเห็นจิตอันหนึ่งจิตอันเดียวนั้นแหละพยายามจะรู้แจ้งในจิตที่อันเดียวที่พยายามที่จะรู้จะเห็นนั้นนี่แม้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตที่จะรู้จะเห็นมันมีทุกรายใช่ไหมไม่ต้องมีใครๆก็ว่าใต้โต๊ะในเรือใหญ่
อะไรนี่นะบนโต๊ะอะไรบอกใต้ดินหรือว่าเรื่องในเหนือดินไม่ต้องมีมีอย่างนั้นใต้ดินอย่างนี้จึงเหนือดินอันนี้ก็ย้ำมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรใต้ดินไม่มีอะไรเหนือดินดอกแผ่นดินเหมือนกันหมดดินก็ดินน้ำก็น้ำลมก็ลมไฟก็ไฟธรรมก็คือดินธรรมก็น้ำธรรมก็คือลมธรรมก็คือไฟเมื่อดินน้ำลมไฟเป็นของใครเป็นของศาสดาใดศาสนาไหนก็ศาสดาใดก็ช่างว่าดินเป็นของข้าพเจ้าน้ำลมไฟเป็นของข้าพเจ้าศาสดานั้นไม่ควรที่จะยอมรับเป็นศาสดาศึกษาดินก็เป็นดินจะเป็นของใครน้ำก็น้ำจะเป็นของใครลมไฟก็ไฟเป็นของใครเกิดก็เป็นของเกิดแก่ก็เป็นของแก่ตายก็เป็นของตายจะเป็นของใครนี่คือธรรมพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจนั่นของเกิดของแก่ของตายจึงความเพียรความพยายามจึงมีความจำเป็นความอดความทนจึงมีความจำเป็นเหตุผลสติปัญญาก็มีความจำเป็นปัญญารัตนังโลเกต้องฉลาดถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดเราก็งงจึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดเป็นมนุษย์จริงพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดได้โดยยากมีสติปัญญามันสมองเลยพูดถึงดีก็ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายพูดถึงประเสริฐก็ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในเมื่อเราได้เห็นประเสริฐเอาสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้นี่แหละเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่พุทโธก็เป็นของกลางพระพุทธเจ้าดับขันธ์นิพพานแล้วไม่ใช่เอาพุทโธไปด้วยพระพุทธเจ้าเอาพุทโธไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ยึดถือเป็นของเราของเขาพุทโธก็เป็นของกลางเดี๋ยวนี้ของกลางนั้นยังพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นอย่าไปหมายพุทโธคือองค์พระพุทธเจ้าที่ดับขันธ์สู่พระนิพพานอย่าไปหมายพุทโธอยู่บนเมืองพระนิพพานหมายทั้งหมดเป็นคาดคะเนด้นเดาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงจัดไว้หมดอย่าไปคาดคะเนอย่าไปดนเดาทำให้รู้แจ้งทำให้รู้แจ้งทำให้รู้แจ้งทำให้รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงหมายความว่าทำให้มากทำให้มากทำให้มากศึกษามากเรียนให้มากวิจัยวิปวิจัยให้มากก็จิตก็ตายเยื่อเยะมรรคผลพระนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าพระสัพพะอรหันตสาวกคนใด
นี่ก็ทำเป็นของกลางแล้วของกลางนี้ไม่ใช่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าเท่านั้นเป็นของกลางมีอยู่แก่หัวใจทุกรายมีอยู่แก่จิตใจทุกปุถุชนและของกลางจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมของกลางอยู่ในนี้โดยจิตใจของเรานี้ก็เป็นธรรมของกลางนั่นเองพูดให้มันชัดพูดให้ชัดก็ไปทำยังไงเราจะเห็นจิตชัดทำยังไงเราจะเห็นจิตชัดทำยังไงเราจะรู้ชัดในจิตของเราทำมายิ่งทำมายิ่งทำมายิ่งในมหาสติปัฏฐานผู้ที่ตั้งใจที่จะรู้จะเห็นน่ะท่านว่าไม่ได้เกินนะก็เป็น3วันก็ไม่เกิน7วันนะสามปี7ปีเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งนะและคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่รู้ธรรมที่อื่นนะรู้ธรรมที่อื่นธรรมที่อื่นจะเป็นประโยชน์แก่เราได้ยังไงธรรมที่อื่นจะกำจัดกิเลสของเราในจิตในใจของเราได้อย่างไรเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตแจ้งในจิตแจ้งในจิตจิตที่เราแจ้งนั้นอ่ะมันสลายมันทำลายแผลเผาเกี่ยวที่อยู่ในจิตนี่ให้สลายให้หมดที่สิ้นจึงพากันมีความเพียรความพยายามให้ยิ่งปัตตาปีสัมปชัญโญเอาสติสัมปชัญญะนี่แผดเผาเอาสติสัมปชัญญะจ่อในจิตจ่อในจิตจ่อในจิตอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นมรรคข้อปฏิบัติจอที่จิตจอที่จิตอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทุกรายสามารถที่จะทำได้เพราะอันนี้ไม่ได้หนวดสงวนลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนฝนตกจากฟ้าพระพุทธเจ้าสงวนให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยเทธรรมชาติฝนนั่นเข้าสงวนไว้เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไหมฝนเขาก็ยุติธรรมไม่มีคำว่ากลุ่มไม่มีคำว่าไอ้พวกพวกเราพวกเขาไม่มีธรรมก็เหมือนเช่นเดียวกันความเพียรความพยายามรู้เห็นขึ้นขณะใดธรรมยุติธรรมหมดเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่เข้าถึงโดยทั่วถึงกันตาสีตาสาบันนอกบันหน้าพระพุทธเจ้าท่านจึงผู้ที่เข้ามาในสถาบันของพระของนบทจะเป็นกษัตริย์จะเป็นพราหมณ์จะเป็นขอทานคนจับใช้จันทานเหมือนกันหมดนะนี่พระพุทธเจ้ามันยึดติดไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาจากจันทานนะประสัตนะอันดับหนึ่งแต่อันนี้มันเรื่องกิเลสเขาบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติธรรมะธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติเขาบัญญัติขึ้นมา